คุณพ่อคุณแม่มีวิจารณญาณอยู่แล้วถ้าฟังขึ้นช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยหาเหตุผลที่มันดีกว่าลูกอาจจะเป็นฟังดูไม่ขึ้นก็ตามแต่ก็คืออยากฟังความคิดเห็นเขาแหละว่าจริงๆเขาคิดเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าตั้งธงว่าเหตุผลของเราถูกเสมอสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่หลายครอบครัวเองก็บอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอลูกเริ่มโตขึ้นเข้าสู่วัยปฐมแต่เราต้องแยกแยะว่าอันไหนที่เรียกเถียงกับอันไหนที่เรียกว่าแสดงความคิดเห็นเถียงเป็นไงอ่ะเถียงคือการที่ไม่ฟังแต่แสดงความคิดเห็นคือการฟังแล้วนำเสนอความคิดออกมาแต่ผู้ใหญ่บางบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าเถียงเลยนะแม่พูดอะไรมาแล้วถึงเวลาก็เราตอบกลับอ๋อเดี๋ยวนี้เถียงเหรออะไรอ่ะงงเขาจะนี่กำลังว่าแม่ว่าอะไรชะล้าอยู่ผมว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีนิยามของแต่ละครอบครัวซึ่งไม่เหมือนกันครอบครัวเราชอบให้เขาแสดงออกและชอบให้เขาต่อล้อต่อเถียงชอบลูกเถียงว่างั้นเถอะลูกจิตลูกจิตลูกจิตเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่ลูกเถียงคุยกับเราโต้ตอบกับเราเนี่ยสมองเขาได้ทำงานเถียงกับโต้ตอบก็ต่างกันนะดิเนี่ยทำไมไม่อาบน้ำแล้วแม่ทำไมไม่อาบน้ำเถียงมั้ยล่ะเออเถียงอย่าตกนะบางทีเนี่ยนัชชาสมมุติว่าเขาจะเลสเซ่ทำอะไรดีเอาเรื่องอาบน้ำอ่ะอาบน้ำเมื่อกี้กำลังจะยกตัวอย่างเอออุ้ยแต่ละวันเหตุผลล้านแปดไม่เหมือนกันสักวันนัชชาเรียกว่าเถียงไหมส่วนตัวถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าเถียงแต่คุณเถียงจะปากเปียกปากแฉะกับนัชชาเรื่องนี้มากเรื่องนัชชาอาบน้ำลูกบอกให้อาบน้ำตั้งแต่กี่โมงมาทุ่มนึงนัชชาอาบน้ำจริงๆกี่โมงสองทุ่มนิดๆจะสามทุ่ม สองทุ่มนิดๆจะสามทุ่มแล้วเนี่ยเพิ่งจะเข้าอาบน้ำเถียงไหมไม่เถียงแต่ไม่ทำเขาไม่เถียงแต่ว่าเขาก็จะบอกคุณแม่คะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะหนูกดเดี๋ยวขอเสร็จตรงนี้ก่อนแล้วหนูจะไปเลยค่ะแล้วก็แต่เขาไม่ได้บอกทามมิ่งที่มันชัดเจนแปลว่าเขาไม่ได้บิดพลิ้วกับเราถูกไหมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูเสร็จตรงนี้แต่มันไม่เสร็จสักทีไงก็เนี่ยเป็นการเข้าข้างความคิดอันน้อยนิดของลูกแต่แม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายโอเคได้เข้าใจใช่ปะคือถ้าแบบสิ่งที่แม่บอกแล้วไม่ทำตอนนี้มันจะมีผลต่อเอฟเฟกต์ซัมติงเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าไม่เรสเพคในสิ่งที่คุณแม่ออกกฎแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอาบน้ำเนี่ยเรารู้เลยเขานอนกี่โมงเขารับผิดชอบตัวเองได้ในเวลาไหนดังนั้นก็จะให้เขาแบบยืดหยุ่นในเวลาที่เราจำกัดไว้นะคะลูกไม่ได้เถียงแค่เขามีเหตุผลใช่ลูกไม่ได้เถียงแค่เขามีเหตุผลเราแค่ฟังเหตุผลแต่เหตุผลถ้าฟังขึ้นคุณพ่อคุณแม่มีวิจารณญาณอยู่แล้วถ้าฟังขึ้นช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยหาเหตุผลที่มันดีกว่าลูกไปเอาชนะด้วยเหตุผลนี่เหมือนเราเล่นโต้วาทีกันเลยนะเฮ้ยมันสนุกมากการที่เราเอาเหตุผลไปชนะลูกแล้วลูกไม่สามารถคิดเหตุผลมาชนะเราได้มันจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละเขาได้พัฒนากระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลาและดูชอบวิธีการเถียงในที่เรียกว่าวิธีการถกถกกันเนี่ยถกกันใครเป็นยังไงแต่ไม่เถียงนะไม่เถียงไม่เถียงถ้าเถียงเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการใช้ขึ้นเสียงทั้งคู่เรียกว่าเถียงถูกไหมเถียงคือไม่รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันพูดปุ๊บไม่รู้จะยังไงไม่เนี่ยเนี่ยแบดถูกไหมเรียกว่าพฤติกรรมเก่าออกมาชัดรู้เลยทำไมแม่ถึงบอกว่าต้องตีอุ้ยดิฉันเป็นเด็กเรียบร้อยจริงไม่กล้าตอบอะไรกับแม่เลยเพราะว่าอะไรแม่ดูเด็กๆอ่ะคือเราต้องมีลิมิตว่าอะไรที่เราจะปล่อยให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองได้บ้างแต่ส่วนอะไรที่เราต้องคนละเจินคนละครึ่งหรืออะไรที่มันไม่ได้จริงๆเราต้องตัดสินใจเองทั้งหมดมันจะมี3ส่วนนี้นะถูกไหมคะอะไรอ่ะที่ต้องเป็นความคิดของพ่อแม่อะไรที่สามารถแชร์ร่วมกันได้หรืออะไรที่ให้เขาตัดสินใจได้เองเลยชีวิตประจำวันของเขาไงในวันหยุดจริงๆให้เขาดีไซน์งานแต่ก็บางทีนะบอกได้เลยว่าเราเองก็อยากให้ลูกใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพไงบ๊อบอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นเวลาที่คุ้มค่าเน้นการใช้เวลาอย่างมีศักยภาพเธอจบเศรษฐศาสตร์ฉันอยากรู้จริงๆทุกอย่างคุ้มค่าหมดเอ้าเพราะว่าเคยรู้สึกไงว่าวันหนึ่งที่นั่งหายใจทิ้งไปวันๆแล้ววันนั้นไม่ได้อะไรเลยเนี่ยรู้สึกเลยว่าชีวิตวันนี้กูทำอะไรเนี่ยรู้สึกเวลาเนี่ยมันอย่างนี้ทั้งบ้านเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกเป็นอย่างนี้ทั้งบ้านเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยจะพยายามหาแอคทิวิตี้นู่นนี่นั่นมาชวนให้ลูกทำคุณกรกนกบอกว่าการแสดงออกไม่ใช่เถียงค่ะฝรั่งเป็นเยอะเถียงพ่อแม่คิดเป็นตัวเถียงพ่อแม่คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เถียงกันแสดงความคิดเห็นต่างกันนะคะเถียงกันแสดงความคิดเห็นคือเถียงกับแสดงความคิดเห็นต่างกันนะคะฝรั่งเนี่ยผมเห็นนะว่า
คือการเถียงเนี่ยคือการไม่ฟังแล้วก็จะทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดโดยที่ไม่ฟังเหตุและผลไม่เอาเหตุผลมาชนะค้าคานกันแต่เอาอารมณ์มาชนะกันพ่อแม่ผัวเมียก็เป็นถ้าเถียงคือเอาอารมณ์มาโต้แย้งกันไม่ได้เอาเหตุและผลมาพูดคุยกันลูกก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแยกแยะอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้ว่าถ้าคุยกันด้วยเหตุและผลอันนี้เขาเรียกว่าถกเขาเรียกว่าเอาชนะด้วยเหตุและผลซึ่งแบบนี้โอเคด้วยปัญญาเอาชนะด้วยปัญญาไม่ได้ได้อารมณ์ มันใช้ได้ทุกเรื่องเลยเมื่อไหร่โค้ดนี้จะออกมาเนี่ยเมื่อไหร่โค้ดนี้จะออกมาเนี่ยนี่ไงคุณแตงหวานเหรอใช่ไหมแตงกวาแตงหวานแตงหวานบอกว่าหนูว่าเขามีเหตุผลเยอะจนบางทีเราต้องยอมค่ะอันเนี้ยดีนะพูดถึงถ้าเขามีเหตุผลจนรู้สึกเรารู้สึกว่าเราควรคือถ้าเหตุผลพ่อแม่ไม่สามารถชนะเขาได้ยอมไม่เถอะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีน้ำตาเรื่องนั้นต้องตัดทิ้งเลยนะพี่บ๊อบหมายถึงว่าอะไรเมื่อไหร่ที่เขาแบบเหมือนอยากจะใช้เหตุผลจนเขารู้สึกว่าเขาต้องแสดงอารมณ์ในการร้องไห้เพื่อให้เรายอมเขาอะต้องใจแข็งนะใจแข็งคือห้ามยอมต้องให้หยุดให้คุยกันด้วยสติแล้วก็ไม่ใช่แบบห้ามมาร้องเพื่ออยากได้ไม่มีทางอันนั้นเขาเรียกว่ารันต่อไปเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำตาในการต่อรองทุกสิ่งอย่างแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เราไงพอเวลาเขาไม่ได้เขาออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นเผาเต่าเถอะไม่มีใครให้หรอกเขาไม่ใช่พ่อแม่นึกออกปะนี่เถียงแล้วมีอารมณ์ร่วมด้วยนั่นไงนั่นไงลงเล้งคุณลงเล้งมาแล้วใครคือลูกคุณลงเล้งคะ อ๋อเถียงแล้วมีอารมณ์ร่วมด้วยเถียงด้วยเหตุผลโอเคแต่เถียงด้วยอารมณ์ต้องดูปัจจัยแวดล้อมก็จริง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 คือบางครั้งมันมีอารมณ์เดี๋ยวนะเถียงด้วยอารมณ์ดูปัจจัยแวดล้อมคืออย่างนี้พี่บ๊อบต้องดูว่าการเถียงด้วยมีอารมณ์อ่ะทุกคนอาจจะมีอารมณ์นั้นได้ครับไม่ได้ผิดนะเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาแต่แค่ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ต้องใช้อารมณ์ขนาดนั้นมันอาจจะมีอะไรที่แบบอย่างน้อยก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุแล้วก็ค่อยๆคูลดาวน์เอาอารมณ์นั้นออกไปแล้วคุยกันด้วยเหตุผลแต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่ที่ติดตามเรามาโดยตลอดเนี่ยจะรู้สึกว่าการที่เราต้องควบคุมอารมณ์ของเราก่อนที่จะไปบอกลูกว่าให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยู่ในสตินะเราอยู่ในสติแบบที่ไม่เอาอารมณ์รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอารมณ์ปุ๊บดึงตัวเองกลับมาอยู่ที่สติผมเชื่อว่าลูกจะสัมผัสได้และลูกอ่ะจะไม่กล้าใช้อารมณ์กับเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามวิธีของเราคืออะไรเงียบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเถียงด้วยอารมณ์เถียงด้วยการไม่มีเหตุผลเถียงด้วยน้ำตาอยากจะเอาชนะเผาเป็นลูกคนหนึ่งที่จะเอาชนะคนอื่นให้ได้แล้วอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้เราก็ปล่อยเผาอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็บอกว่าเผาน้ำตาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ผมสอนลูกทุกคนจริงๆแล้วมันได้ผลมันศักดิ์สิทธิ์มากนะครับว่าการร้องไห้ไม่ใช่ทางออกถ้าร้องไห้จากอาการเจ็บปวดร้องออกมาลูกแต่ถ้าร้องไห้คือการคุยแล้วไม่รู้เรื่องเลยต้องอาศัยการร้องไห้ต้องหัวรัดฟัดเวียงอะไรต่างๆไม่ได้ช่วยอะไรให้ทำให้พ่อแม่เปลี่ยนใจเลยพ่อแม่ก็จะนั่งดูจนกว่าลูกจะหยุดคือการเถียงคอนเซ็ปต์มันมีง่ายนิดเดียวแสดงว่าเราต้องมีอารมณ์ทั้งสองฝั่งเราถึงเรียกว่าเถียงถูกไหมบางทีพ่อแม่ยึดมั่นไงลูกมีอารมณ์ลูกพูดมาไม่ได้พ่อแม่ก็จะมีอารมณ์ไหมดังนั้นปัญหาตรงนี้ที่มันจะตัดได้ชุบเลยนะถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเงียบอ่ะมันก็ลดภาวะตรงนั้นลงไปแล้วนะคะก็คือไม่เถียงไม่เถียงก่อนสักพักพอคูลดาวน์ปุ๊บทีนี้ค่อยๆไล่เหตุผลนั่นจะเป็นการถกละถูกไหมเราจะไม่เดินด้วยเหตุผลยืนนิ่งๆเฉยๆแล้วมองนั่งดูนั่งดูและบางทีนะลูกก็จะเข้ามาตีเราบ้างนู่นนี่นั่นอย่ามีอารมณ์นะฮะเพราะเขากำลังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เขากำลังทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาจริงๆพ่อแม่นั่งเฉยๆแล้วเราก็บอกว่าเจ็บลูกพยายามดึงสติเขากลับมาให้ได้ถ้าเกิดอารมณ์เกิดการทำร้ายกันแล้วเนี่ยต้องดึงสติของเขาดึงสติด้วยการกอดก็ได้แต่ไม่พูดอะไรเลยกอดให้นิ่งไม่นิ่งก็นั่งรอจนกว่าแล้วบอกว่าเรารอสิ่งที่พอเรานิ่งได้แล้วเนี่ยพอเขาเริ่มคูลดาวน์หรือว่าเริ่มอารมณ์เย็นขึ้นนั่นแหละคือจังหวะที่เราควรจะรีบชาร์จชาร์จด้วยการพูดคุยว่าลูกพร้อมคุยแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมคุยพ่อแม่ก็พร้อมคุย อันนี้แหละจะเป็นจังหวะที่ดีมากการเถียงเนี่ยของลูกบางครั้งพ่อแม่คิดว่าตัวเองถูกเลยทำให้การแสดงออกต่อต้านความมีอารมณ์ของพ่อแม่ก็จริงอย่างที่บอกถ้าเรายอมเปิดใจแล้วลองฟังเรื่องของเขาบ้างเนี่ยมันก็อาจจะคือถ้าเราไม่ตั้งธงอะว่ายังไงต้องเชื่อพ่อแม่
เราไม่ตั้งธงตรงนี้นะแล้วเราจะรู้สึกว่าลูกเรามีเหตุผลไม่ใช่การเถียงถูกไหมเราต้องปรับ mindset ตัวเราเองไหมตัวอันดับแรกเลยอันดับแรกเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดซึ่งต้องปรับตั้งแต่พ่อแม่ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเรายอมได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราผิดครับผมอย่าไปอายพ่อแม่ครับอย่าอายในการขอโทษลูกถ้ารู้สึกว่าตัวเองผิดก็อย่างน้อยก็บอกเขาด้วยโอเคเรายอมรับฟังเหตุผลเขาถึงว่าเราไม่อยากคำพูดว่าขอโทษมันก็อาจจะไม่จำเป็นในสถานการณ์แต่แค่บอกเขาว่าโอเคคุณแม่รับฟังในเหตุผลที่ลูกบอกดิวข้อนี้คุณแม่ดิวโอเคอย่างนี้ก็ได้เป็นการเปิดใจเปิดใจเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนยอมแพ้ไกลๆแล้วแหละใช่ไหมแค่เราบอกว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาคิดแต่เนี่ยป้าป๊าก็คิดว่าการที่อ่ะลูกโอเคลูกเนี่ยป้าป๊าผิดเองป้าป๊ายอมรับนี่ก็ได้ยอมรับก็ได้ไม่ดีคุณลูกบอกว่าไงถ้าน้องยกเหตุผลจนชนะคุณพ่อคุณพ่อจะรู้สึกอย่างไรครับยกเหตุผลจนชนะแล้วรู้สึกว่าเหตุผลนั้นเราเองคุณพ่อก็จะชอบแอบยิ้มค่ะไม่คือถ้าเหตุผลนั้นเนี่ยมันฟังแล้วมันขึ้นในความรู้สึกเราอะจะรู้สึกดีมากคุณพ่อจะแอบยิ้มแล้วเอาลูกเข้ามากอดจุ๊บไปจุ๊บมาจุ๊บไปจุ๊บโอเค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 เออ เป็นประจำแพ้ตั้งแต่ประโยคแรกแล้วล่ะค่ะคนนี้แล้วพอลูกเกิดความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดที่ใช้ได้พ่อแม่รับได้เขาจะกล้าคิดมากขึ้นพอลูกที่กล้าแสดงออกกับเราอ่ะพอวันนึงเขาออกไปข้างนอกอ่ะเขาจะมีจุดยืนของเขาเลยนะแล้วเขาพอเขาได้แสดงออกเขาได้อะไรเงี้ยมันเขาจะมีเป็นคนที่มีบทบาทและมีจุดยืนในจุดที่เขายืนก็ถึงบอกไงเขาก็จะกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดของเขาให้กับคนอื่นได้รับรู้และเขาก็จะไม่อายด้วยว่าความคิดของเขาเนี่ยจะต้องถูกเสมอใช่ถูกไหมเขาก็กล้ายอมรับเพราะในบ้านเราก็ฝึกการยอมรับแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับบุ๊กบอกว่าอะไรนะการที่พ่อแม่ขอโทษลูกในกรณีที่พ่อแม่ผิดมันก็เป็นการทำตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าการขอโทษไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ใช่เรื่องน่าอายใช่ใช่ดังนั้นสรุปประเด็นนี้เลยแล้วกันรับมือลูกเถียงคำไม่ตกฟากถ้าลูกเถียงแบบไม่มีเหตุผลคุณแม่ทำไงครับตบ อันนี้ลูกต้องรับมือแม่เลยนะตบพัวรับมือแม่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าคนนึงตัดเรื่องอารมณ์ออกไปได้เขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์ที่เราเรียกว่าเถียงเนี่ยมันจะไม่มีถูกไหมต่อไปก็ถ้ากระถอดอารมณ์ออกไปมันก็จะเหลือเป็นการคุยกันด้วยเหตุและผลอาจจะเป็นฟังดูไม่ขึ้นก็ตามแต่ก็คืออยากฟังความคิดเห็นเขาแหละว่าจริงๆเขาคิดกับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าตั้งธงว่าเหตุผลของเราถูกเสมอใช่บางทีมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้ในส่วนที่เขาคิดก็ได้จริงๆถ้าเราให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมาเราจะรู้เลยว่ากระบวนการความคิดลูกมันเป็นยังไงและสุดท้ายนะครับเมื่อลูกมีความคิดที่ไม่ผิดแม้ว่าจะไม่ถูก 100% ควรให้เขาลองทำตามความคิดดูเพื่อให้เขาพิสูจน์ความคิดเขาว่ามันจริงหรือเปล่าแทนที่เราจะบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะจริงๆแล้วที่เราบอกไม่ใช่หรอกนั่นคือความคิดเราใช่เรายังไม่ลองเรายังไม่ทำเรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นโลกมันเปลี่ยนไปใช่ครับมันทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันทั้งหมดเนี่ยดังนั้นบางทีเราอาจจะต้องให้เขาลองดูอะไรที่บางทีเราเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะบางทีเขาแบบมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังก็ต้องรับฟังแล้วก็ลองดูโอเควันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับและสำหรับคนที่ชื่นชอบวิธีการเลี้ยงลูกแบบเรานะคะแล้วก็อยากจะได้เทคนิคดีๆเนี่ยก็กดติดตาม Subscribe ได้ตรงนี้เลยค่ะแฟนเพจพ่อมะน้ำและแม่หมีกริซลี่นะครับรวมถึง YouTube Channel ด้วยพ่อมะน้ำและแม่หมีกริซลี่นะครับรวมถึงตรงนี้นะฮะมีอีกหลากหลายเทคนิคอีกหลากหลายประเด็นที่เราได้เคยไลฟ์ไปก่อนหน้านี้เข้าไปดูกันได้นะครับจะได้แบ่งปันความรู้แล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ